รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณจักรพงษ์แสงมณีก็บอกว่าความคืบหน้าเนี่ยนะมีการปล่อยตัวเพิ่ม3คนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ครับทั้งรองนายกนะครับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศคุณปานปรีท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงฤทธิ์หนุนภักดีจะเดินทางไปรับตอนนี้ยังประสานงานกับทางอิสราเอลอยู่บอกเดี๋ยว 2-3 วันนะครับก็น่าจะได้เดินทางกลับมาประเทศไทยก็มีการเตรียมเครื่องบินพาณิชย์ไปรับแล้วยืนยันว่าปัญหาสิทธิประโยชน์อันนี้ไม่มีแน่ๆเดี๋ยวทางกระทรวงแรงงานก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไปนะครับส่วนว่าที่เหลือเรายังเหลือตัวประกันอีก15คนเนี่ยจะปล่อยยังไงแบบไหนบ้างเดี๋ยวลองไปฟังท่านรัฐมนตรีช่วยครับพูดถึงแล้วตอนนี้ช่วงนี้เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าจะทางกลุ่มฮามาสเขาก็จะพยายามปล่อยตัวมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับอันนี้ก็ขอให้ประชาชนทุกคนรอครับที่ยังไม่ได้กลับมาก็ขอว่ายังมีความหวังอยู่ที่จะได้กลับมาทุกคนนะครับก็ได้กลับมาที่ก็เดี๋ยวทยอยปล่อยนะครับเขาก็บอกว่าทางกลุ่มฮามาสเองก็พยายามปล่อยตัวประกันออกมาเรื่อยๆเราก็รอเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสำหรับคนที่เหลือนะครับใช่คือเชื่อว่านี่ก็เป็นสัญญาณข่าวดีที่ออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับการเดินหน้าปล่อยตัวประกันนะคะ